ผู้ใดก็ตามที่ปรารถนาตัวหรือตั้งปณิธานว่าจะแบกรับเราเวนยสิแบกรับเราเวนยสัตว์ทั้งหลายให้พ้นกับให้พ้นข้ามฝั่งไปยังนิพพานสุขเวสขาวดีท่านจะต้องรับปากของคนเหล่านั้นก็เหมือนหมอคุณทำเขาหายนี่คือผู้ตายที่เขาพ้นจากความทุกข์ใช่ไหมหมอก็ต้องรับฉะนั้นเมื่อคุณรับแล้ววิธีจะแก้การรับกรรมนั้นคุณต้องมาไหว้พระอาจารย์ประจำปีอันนี้ผมเน้นเลยนะทุกปีคุณต้องมาไหว้ครูไม่งั้นน่ะสิ่งที่คุณสะสมมา365วันคุณแบกไหวไหมพอมาไหว้เสร็จพระอาจารย์เอารับไปอาจารย์รับไปด้วยนะเพราะว่าเสร็จเราหายได้ป่ะจริงเมื่อก่อนผมมีอาจารย์จักรดุท่านยังอยู่ที่อำเภอบางกะเลจังหวัดพิจิตรในตรงเท้าผมเนี่ยมันคล้ายๆเคยโดนประตูต่ำไปนิดนึงแบบที่เข้าแบบหนาเลือดออกแล้วก็อ่อนหันการเป็นตาปลาแบบเหมือนเนื้อแข็งๆอะแล้วมันเหมือนทิ่มเราเหมือนมันมีตะปูทิ่มแต่มันเป็นเนื้อเราแข็งๆอะเวลาตัดแล้วทีเราต้องหาไอ้กรรไกรที่ปลายแหลมๆดึงออกมามันก็เป็นรูแล้วก็เป็นเนื้อแข็งๆปรากฏว่าถึงวันไหว้ครูตาผมก็ไปที่จังหวัดพิจิตรนี่ไปทางสะพานที่ลงทางอาจารย์เนี่ยแกเป็นเหล็กตีนไก่รู้จักเหล็กตีนไก่ไหมเหล็กตีนไก่อะเหล็กที่มันลอยขวางไปขวางมาเหล็กหยาบอะคือเหล็กแผ่นมันจะเรียบใช่ไหมไอ้เหล็กตีนไก่จะเป็นลอยเหล็กตีนไก่มันจะหนาเป็นจุดๆแล้วมันสีดำอะแล้วมันตากแดดอะจะเกิดขึ้นเลยเหมือนเดินอยู่บนไฟใช่ไหมโอ้โหเดินอย่างนี้เลยกว่าจะพ้นตรงนั้นสุดเฮ้ยพอกลับถึงบ้านมันสุกจริงๆมันลงมาแล้วจากนั้นหายเลยคือมันสุกไงพอเราดึงนี่มันไม่มีความร้อนใช่ไหมเราใช้กรรไกรแหลมๆแต่ตะลุ่มมันงัดออกมาดึงมาทั้งกันตะปูแต่พอหยิบกระดานนั้นไปนี่กระดานเหลืองอ่ะมันร้อนอ่ะเราก็เดินพยายามโอ้โหยาวไปเนี่ยประมาณรั้วแน่เลยกว่าจะถึงมันร้อนเท้าจะขังที่บ้านสุกดึงออกมาหายตั้งแต่นั้นเลยก็นี่ก็เราเรื่องเกี่ยวกับวิหารการคนไข้ใช่ไหมฝากครูไว้ให้เลยแล้วถ้าวันนั้นเราไม่ไปไหว้ครูจะหายไหมอ่ะไม่หายปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติรู้ได้เฉพาะตนเล่าได้ให้ฟังเฉยๆเป็นแนวทางไม่ได้เชื่อฉะนั้นการไหว้ครูพิธีไหว้ครูสำคัญเราเป็นศิษย์มีครูแล้วเวลาเรารักษาคนไข้เนี่ยเวลาผมรักษาคนไข้ในผมไม่ได้ฉุนรักษานะผมก็บอกว่าผมก็ฝึกมีครูนะมึงมาทางไหนไปทางนั้นเคยด้วยเคยใช้พูดแบบนี้ไหมมึงมาทางไหนมึงไปทางนั้นคือไล่มันออกอ่ะเราก็ฝึกมีครูถ้ามึงมาจริงๆกูวิ่งไปหาครูถ้าเราเป็นศิษย์ไม่มีครูเรารับเต็มๆเราจะไม่หาใครจริงไหมอันนี้เราสู่กันฟังเช่นอาตมาเรียนรอบกันด้วยมีอะไรรู้มาอาจารย์เนี่ยเรามีอะไรก็มาอาจารย์รับอยากด้วยอาจารย์รับไปแต่อาจารย์ก็ต้องถวายต่ออีกทีนั้นครูของเราที่ใหญ่ที่สุดคือองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาพูดถึงการทำบุญการบุญทำบุญมี3อย่างเนาะก็คือทานะบุญเมตตาบารมีศีลบุญเมตตาบารมีภาวนาบุญญาบารมีคือหมายว่าทานก็คือการบริจาคทรัพย์ถูกไหมนอกจากบริจาคทรัพย์แล้วการให้ธรรมะก็เป็นทานเนี่ยมาพูดสอนเรื่องการบริจาคทานนี่ก็เป็นธรรมะอันหนึ่งก็เป็นการให้ทานนอกจากให้บริจาคอีกทานหนึ่งซึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดก็คืออโหสิกรรมทานอภัยทานนั่นเองสาเหตุที่เขาบอกว่าอโหสิกรรมอภัยทานใหญ่ที่สุดเพราะว่าถามซิว่าเวลาเขามาตีหัวเราแตกแล้วเขามาขอขมากรรมให้เราให้เขาได้ไหมมันยากใช่ไหมไอ้เชี่ยมตีกูแล้วมึงจะทุกข์ขอกูเนี่ยจะให้กูหายโกรธได้ไหมหรอใช่ไหมทานที่ให้ยากสุดคืออภัยทานอโหสิกรรมเนาะฉะนั้นอันนี้ผมจะบอกเคล็ดลับนิดนึงในการรักษาพวกคนไข้เป็นมะเร็ง
หรือคนไข้เป็นอัมพาตหรือคนไข้ที่แบบว่าผีเข้า เราก็จะพูดว่าคือเนื่องจากอาตมาเนี่ยถ้าตอนเป็นคารวะอยู่ก็กินเจกับชีวิตอยู่แล้วถือศีลพระโพธิสัตว์พอมาปวดเป็นพระก็กินเจต่อแล้วก็จีวรของพระพุทธเจ้าป้องกันตัวศีล227เวลาไปเจรจากับคนไข้ซึ่งเจ้ากรรมนายเวรเขาแรงๆเนี่ยเราก็ขอบิณฑบาตถ้าเราเป็นคารวะเราขอบิณฑบาตได้ไหมไม่ได้เราไม่บิณฑบาตจะต้องขอผ้าเหลืองอย่างเงี้ยซึ่งบอกว่าเราขอบิณฑบาตจากเจ้ากรรมนายเวรเนาะปล่อยเขาเถอะเอาสิกรรมให้เขาท่านหลุดเราก็หลุดเราหลุดท่านก็หลุดก็มัวจะจองเวรจองกรรมมาก็เวียนว่าจะเกิดตีวนไปตีวนมาตีวนไปมันไม่จบที่สิ้นใช่ไหมชาตินี้เราไปกินเขาชาติหน้าเขาก็ไปกินเราจบสิ้นไหมยังไม่จบเช่นการขออโหสิกรรมอภัยทานเป็นสิ่งสำคัญก็ขอว่ากรรมใดที่เราเคยมีกับท่านที่ร่วมเป็นท่านในอดีตชาติก็ตามปัจจุบันชาติใดตั้งใจก็ตามไม่ตั้งใจก็ตามเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามขอโปรดอโหสิกรรมยกโทษเมื่อท่านยกโทษกับเราท่านก็หลุดท่านไม่ต้องมาจองเวรกับเราท่านก็ไปทางของท่านไอ้เราก็หลุดเหมือนกันเพราะเราก็ไม่ได้จองอะไรที่มันต่อกรรมใดที่เราเป็นเจ้ากรรมในเหล่านั้นเราก็ขอเราก็ให้อภัยท่านขอสิให้อาศัยกรรมที่ท่านก็ต่างคนต่างหลุดใช่ไหมเราหลุดเราหลุดท่านหลุดเราหลุดเราก็หลุดใช่ไหมฉะนั้นคำพูดนี้จำไว้ดีๆนะเวลารักษาคนไข้ต้องใช้ปวดบ้างเพราะว่าต้องเตือนสติเจ้ากรรมในเวรก็จองเป็นจองไปจองมาก็มีพลาดใครเกิดอ่ะถูกไหมตกลงนี่สอนวิชาหมอหรือวิชาธรรมะเนี่ยมีประโยชน์ไหมเนี่ยหมอก็ต้องมีธรรมะครับเป็นหมอก็ต้องมีธรรมะในใจได้เดี๋ยวจะฟังต่อไหมฮะโอเคแล้ววิชาชีพแพทย์เป็นวิชาชีพเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรเนาะฉะนั้นต้องพึงระวังตัวมีเวลาก็หมั่นทำบุญรักษาศีลภาวนาสวดมนต์ตอนเย็นบ้างแล้วก็ที่สำคัญเมื่อกวดเมื่อสวดมนต์เสร็จแล้วกระหม่อมกวดน้ำเนาะกวดน้ำก็ยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสังฆารังเอวะเมวะอิโตตินังเตตานังอุกขปฏิอิชิตังปฏิตังปุหังคิเมวะสัมมิชินตุสัพเพปุเรนติสังฆปาจันโทปนะโสยะถามะสุปิปโสยะถาก็ให้พรสักกีปิโยวิวาชันตุสัพสวดเลยนะสัพพโลโคสวดพร้อมกันเลยสัพพีปิโยวิวาสัพพุทธาภะวันวันตะรายุสุขีทีขายุโกภะวะอภิวาชนะสีลิสังิจังวุทธาปัจจายโนจักรารโรธรรมาวะทังติอายุวันทำไว้ในยะถาสักทีต้องเอาคู่กันเพราะว่าอาตมาเนี่ยเนื่องจากที่บวชที่มาบวชในห้องเนี่ยทั้งที่รับธรรมะแล้วจริงไม่ต้องไปเข้าบวชเนาะจริงๆแต่นี่ว่าญาติโยมส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้รับธรรมะกันแล้วก็ทำบุญในสายแบบสายวัดอะไม่ได้สายขอทานเช่นก็เป็นประเพณีในการปฏิบัติของเขาเช่นเราก็ต้องเข้าไปสู่นะต้องการใส่ผ้าเหลืองนี่แหละแล้วตกเย็นอาตมาเนี่ยทำวัดตั้งแต่หกโมงเย็นเนาะพอจะสวดเสร็จก็มันสองทุ่มสามทุ่มแล้วกว่าจะเมื่อมาสวดแผ่กุศลให้แบบญาติโยมประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มเสร็จก็ไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานอีกเดินจงกรมก็มาเกือบเที่ยงคืนบางวันพระอาจารย์บังคับสองบัลลังก์คือเดินหนึ่งนั่งหนึ่งเดินหนึ่งนั่งหนึ่งก็สี่ชั่วโมงก็นอนตีสองแล้วก็ตีสี่ต้องตื่นมาทำวัดเช้าทำวัดสองชั่วโมงก็จากน้ำหนัก55-56ตอนนี้เหลือ50กิโลมันพอโกงบานก็จริงๆมันเป็นสายทรมานโดยตรงนะแต่เป็นสายมันเป็นทุกขกิริยาเหมือนพระเจ้าอดข้าวอดน้ำประมาณนั้นก็ทำให้เราฝึกฝนอดทนแต่ว่าก็พูดตรงๆนะอาจจะมาตอนนี้ไม่บวชไม่เคยกินยาเพราะเราดูแลสุขภาพกินเจแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นหมอบวชมานี่2 เดือนนี่ยาหมดไปหลายขวดเพราะกินยาทุกมื้อ
ก็ตื่นเช้ามาที่เราถามตัวเองว่าเรามีอาการอะไรเช้าฉันจะเพลียเพลียมันตายก่อนกินยามันตายฉันอาหารเช้าเสร็จสิ่งที่ก็ย่อยกินยาช่วยย่อยพอบางวันเสร็จรู้สึกมันมันจะเป็นแผลร้อนหน่อยก็ต้องกินยาตายอีกตอนคืนพบนอนดึกใช่ไหมแล้วพักฉันสองมื้ออ่ะหลังเที่ยงก็ห้ามกินแล้วได้แต่น้ำอย่างเดียวที่นอนดึกมันเผาผลาญพลังงานร้อนตับร้อนเด็กห้าทุ่มมันกินยาแล้วยาระบายความร้อนที่ตับเห็นไหมวันหนึ่งกินยาที่กี่ขนาดแล้วมันต้องกินทุกวันมันเขาบังคับอย่างนี้เขาบอกมาบวชเนี่ยนะดูสิวันหนึ่ง24ชั่วโมงนอนทำไมจริงจังวันละ2ชั่วโมงก็พอแล้วนั่งปฏิบัติธรรมเออเดินภาษาเดียวไม่เอาแล้วรับเป็นเจ็ดอาตมาลาสิกขาแล้วไม่เอาไม่ไหวก็ถึงบทสุดท้ายบทสุดว่าเรามาสายทางนี้ก็ทำดีสุดธรรมะสู่เรือนฌานเนาะใครที่ยังไม่ได้รับธรรมะก็ไปที่กรุงเอลรับสองสามร้อยที่ข้ามทางรถไฟที่มีเจ้าหน้าที่คนเดียวกับของเดียวแล้วธรรมะที่หนึ่งเพราะว่าการปฏิบัติธรรมนี้มันง่ายไม่ต้องทรมานตนแล้วก็ได้หลักสัจจะของห้าคำได้หลังจากรได้จิตญาณทวารนี่จิตญาณทวารเนี่ยการันตีว่าพวกที่มีที่ติดนั่งสมาธิเขาจะมองเห็นว่าเราเนี่ยจะมีแสงสว่างตรงจิตญาณทวารส่วนคนที่ยังไม่ผ่านการรับวิถีอนุตตรธรรมเนี่ยจะไม่มีแสงเลยซึ่งที่อาตมารู้เพราะว่าได้ข่าวว่าร่างทรงนี้ลงจริงในนี้เราก็ไปเราก็ไม่เคยรู้จักท่านพอไปถึงปุ๊บลูกศิษย์ท่านจะ 4-500 คนเราก็ไม่เห็นนี่แล้วท่านก็ชี้ที่เราคนนี้มีจักษุธรรมยานแต่พวกเจ้าไม่มีสักคนก็มันไม่ได้รับธรรมะสักคนนะเราต้องมองทั้งที่เราไม่ได้คุยเรื่องธรรมะที่จะมานั่งเนี่ยนั่งค่อยๆก็ชี้คนนี้มีจักษุธรรมยานเราก็ทำนั่งแล้วฉันจะเห็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่นั่งสมาธิจริงๆนะเขาจะเห็นว่าเขาจะเห็นเรามีจิตจักษุธรรมยานแต่ลูกศิษย์พระเจ้าลูกศิษย์ของร่างทรงเองไม่มีใครมีสักคน3-4 ร้อยคนมาถามอาตมาทำไงที่จะได้จิตจักษุธรรมยานไปเลยร้านเจไปถามเลยเขาเล่าพันว่าคนไหนไปเลยไม่ต้องอะไรไปเตรียมเงินไปทำบุญแล้วแต่ศรัทธาครั้งเดียวเพราะก็จะเผาชื่อเราขึ้นมาสูงครั้งเดียวนะแต่ครั้งต่อไปคุณไม่ได้ถวายแล้วอย่างเก่งคุณได้เลือกบุญคนอื่นสมมติว่าคุณพาคนนี้ไปรับธรรมะคุณเสียดายเพราะว่าครั้งนั้นติดตัวไป20 บาทใช่ไหมแล้วรู้ว่าไอ้ที่มันบุญใหญ่เว้ยชีวิตหนึ่งทำด้วยครั้งเดียวเราถวายแค่20 บาทหรอจะแก้ตัวก็ไม่ได้แก้ตัวก็ต้องฝากเขาละสมมติคนนี้เขาออก100อย่างนี้ไหมเขาใส่ไป1,100รวมเลยรวมด้วยนะแล้วได้บุญแบ่งให้ฉันด้วยไหมเพราะว่าฉันแรกตอนฉันทำที่ฉันใส่น้อยเพราะไม่ได้ติดตังมาเพราะว่าบุญนี้เป็นบุญครั้งแรกที่ทำเผาชื่อเราขึ้นไปสู่สวรรค์แล้วก็ถอนชื่อเราออกจากบัญชีโยมได้พญาโยมนี่ฉะนั้นพวกที่รับธรรมะแล้วคุณระวังนะเวลาท่านตายแล้วไม่มีมัจจุราชพญาโยมมารับดวงวิญญาณท่านนะบอกไปก่อนท่านหาทางไปเองนะกาลปีเวลาทำมาแล้วนี่ตายไปไม่มีที่ใส่ชุดสีแดงมีเขาใช่ป่ะถือไม้ตะพดอันนี้ไม่มีก็ถอนชื่อออกจากพญายมไปแล้วพญายมจึงรู้ว่าคุณตายเมื่อไหร่ฉะนั้นคุณออกจากร่างคุณต้องหาทางไปเองทำยังไงอ่ะฮะเราทำไมเราต้องปฏิเสธสิคือทำอนุญาตทำให้คุณก่อนเหมือนแบบคุณจะมาเข้ามหาลัยนั้นให้ปริญญาคุณก่อนแล้วคุณมาเรียนหนังสือดีที่เราดีไหมอ่ะดีชิก็เรียนมาแรกได้ปริญญาแล้วอ่ะคุยได้เลยเราปัญญาแล้วแต่สี่ปีไม่ได้ปัญญาก็มาเรียนสายท้ายอย่างนั้นก็คือมานั่งบำเพ็ญจิตคนเรามันรู้ได้ที่จิตไม่ใช่เรื่องจิตไม่ใช่มันรู้ที่ผ้านะถูกไหมพุทธะสำคัญที่จิตพราหมณ์สำคัญที่พิธีกรรมฉะนั้นเราจะหลุดได้เนี่ยหลุดที่จิตของเราอย่างเขาบอกว่าไปให้หลวงพ่อครูเคาะกระบาลใช่ไหมแม่สมเด็จเราหันเนี่ยใช่ฉะนั้นการดูดในหมู่ที่จิตของเรานั่นแหละนี่การบรรลุธรรมะเนี่ยคือรับปริญญาก่อนเผื่อคุณตาย
ยังไม่ได้บำเพ็ญคุณไม่มีประกาศกูก็มีบริกรยามานะขึ้นไปข้างบนไปถึงด่านจิ๋วยังจิ๋วยังควันก็ยังมีใบบริกรยามาไอ้นี่หายไปแล้วตีไปแล้วเอาไปทำไมไอ้คนนี้หลับป่อสี่ไปนี่ไปเรียนใหม่ไอ้พวกปริญญาไปทางนี้ได้สิทธิพิเศษไปก่อนถ้าเกิดนายกระทาห้าคำจำได้ราชกรจำได้จิตยังห้ามันจำได้ไปเลยเลือกเอาจะอยู่ตรงไหนโอเคอันนี้เราความจริงให้ฟังมันเป็นชีวิตหลังความตายแล้วแต่คุณจะเชื่อก็ไม่เชื่อก็แล้วแต่ว่าวันใดเมื่อคุณออกจากร่างไปแล้วคุณจะได้ยินเสียงสะท้อนในรูหูว่าผมเคยพูดอย่างนี้ผมก็บอกทุกคนคุณฟังพูดผมมาแล้วกันคุณจะรู้ผมเป็นใครก็เมื่อวันที่คุณได้ลาโลกจากโลกนี้ไปแล้วแล้วคุณจะได้ยินมาพูดผมแล้วก็ในวันนั้นคุณจะรู้ว่าผมเป็นใครแต่ผมตอนนี้ผมนั่งไม่รู้ผมไม่เป็นใครผมบอกไปรู้เนี่ยคุณรู้ไหมเข้าใจอ่ะมาเรื่องของการรักษาก็ราชีวิตที่เราเรียนเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะตั้งแต่เล็กเนี่ยถึงเล็กก้าวเล็กสูงมันการต่างคาแรคเตอร์สิ่งที่เราต้องเรียนมีความหมายมากขึ้นแล้วก็มาอีกวิชาคือวิชาจัดโครงสร้างทีนี้วิชาจัดโครงสร้างกระดูกอยากให้ทุกคนได้ร่ำเรียนเพราะถ้าคุณไม่เรียนวิชาจัดโครงสร้างกระดูกคุณจะมาเรียนวิชาฟังเทียนเรียนมาจริงไม่มีทางรักษาผมการันตีไม่มีนั่นโครงสร้างกระดูกเป็นตัววิชาที่สำคัญที่สุดหมอเองเนี่ยคนไข้มาเนี่ยขอยืนตรงดูสิดูโครงสร้างกระดูกก่อนจะได้ปลอดโครงเสร็จอ่ะหรืออะไรส่วนมากจัดโครงสร้างเสร็จก็จบแล้วหมอไม่มีแล้วกลับมาต้องไม่ต้องกินยาต้องฟังเพลงเอ๊ะง่ายเนาะแต่บางทีถ้าเจ็บมานานก็จะกระดูกตรงเส้นมันที่เจ็บอาการแรงเฉื่อยของรถที่มันเบียดไม่ทันเราจัดดีแล้วแต่มันยังรถมันน้ำหนักมันรถสิบล้อไอ้เราเบียดเบียดก็จุ๊บนิ่งนิ่งของรถไหลไอ้การไหลนี่เอาเข็มปักยุบจุ๊บเพราะเข็มปักเนี่ยเข็มเนี่ยมันไม่ใช่เป็นยานะมันเป็นตัวกระตุ้นให้ลมปานวิ่งให้ทั่วเขาบอกว่าภาษาจีนว่าผู้ทงเจอทงอะไรก็ตามที่วิ่งไม่ถึงทุกวันมันปวดมันปวดตรงขาเพราะลมปานวิ่งไปที่ขาไม่ได้เช่นตอนถ้าเราใช้การฝังเข็มเนี่ยตัดจุดระหว่างปวดมันกระตุ้นวิ่งหายเจ็บนี่รักษาแบบแก้ผ้าหน้ารอดนี่รักษาการแต่ไม่ได้วิเคราะห์พื้นฐานด้วยเห็นว่าจะมาเน้นว่าหนึ่งต้องเป็นศิษย์มีครูอย่าลืมวันไหว้ครูข้อ2ต้องเรียนวิชาจักรวาลเพื่อในการรักษาขั้นต้นไม่ว่าคุณจะมีวิชาอะไรก็ตามถ้าคุณไม่จัดกระดูกก่อนไม่มีทางรักษาหายขาดถ้าคุณรักษาหายขาดคุณไม่ต้องกลัวนะว่าคุณจะไม่มีคนไข้เพราะว่าปากต่อปากหาหมอคนอื่นแทนไม่มาหมอเราทีเดียวเลยแถมตังค์ไม่เจ็บอีกเรื่องแต่ไม่เป็นไรแต่มาก็รักษาคนไม่ได้เจ็บเองแต่ว่าอาศัยว่ามาปวดเสร็จแล้วเนี่ยคนไข้จะรู้กันอาจารย์หมอฉันอยากจะร่วมทำบุญอาจารย์หมอห้ามปฏิเสธแล้วนะเพราะเป็นพระห้ามปฏิเสธตอนเป็นมนุษย์เราเป็นชาวบ้านเราไม่เอาเขาก็ทำอย่างนี้เลยเราไม่แบ่งออกแต่เป็นพระเขาจะใส่บุญใส่บาตรมาแล้วปิดนั่นนะปิดบาตรนั่นนะก็ต้องรับก็วันแรกที่บอกข่าวเรื่องการทำบุญกฐิน5วัดเนี่ยวันแรกมีสิทธิ์โอนมา7หมื่นเมื่อคืนนี้วันที่2นี่ได้สำหรับอันนี้คืออันที่สำคัญบุญที่เราได้บำเพ็ญมาในการรักษาคนไข้มาเรื่อยๆช่างเรารักษาประจุต่างๆนั่นคนไข้ก็มีความกตัญญูสมบูรณ์คุณที่เขามีชีวิตอยู่โดยสุขสันต์กับเราและยิ่งการทำบุญกฐินเนี่ยมันเป็นบุญช่วงจำกัดหลังออกพรรษาแค่เดือนเดียวฉันบุญกฐินจึงเป็นบุญที่ใหญ่กว่าสังฆทานถ้ารวมกับเราเนี่ยบุญนี้ไม่ใช่คุณเพียงแต่ว่าผมเป็นผู้การที่มาบวชแล้วก็อย่างพระอาจารย์ฉลองปีนี้เนี่ยจะทำขุดบ่อน้ำบาดาลเนี่ยอาจารย์บอกว่าตอนแรกขุดสัก50-60 เมตรผมบอกอาจารย์ขุด50-60 เมตรมันเป็นน้ำสนิมเอามากินไม่ได้เอามาดื่มไม่ได้เลยหรือเอามาอาบน้ำอาบเสร็จมันเป็นขี้ผงอ่ะเหมือนทาแป้งบึกร้อยตัวเหนียวถูสบู่ไม่ค่อยเป็นฟองเลยนี่คือปัญหาอาจารย์ไหนจุดลึกไปเลยเอาน้ำบริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นน้ำที่สะอาดน้ำอ่อนแล้ว
เนี่ยถูสบู่แล้วเอาน้ำมันไม่หมดลื่นทุกทีมันลื่นไปแบบนั้นเป็นฝนสามารถลดดื่มได้เลยฉะนั้นต่อไปรุ่นต่อไปเนี่ยหลังจากคุณเราบาดาลนี้ลึกแล้วเนี่ยคือเป็นถ้าเปรียบเทียบคุณภาพระดับที่ลึกประมาณ100ถึง200เมตรนะมันเทียบเท่าน้ำแร่ออร่าน้ำแร่มองเฟอร์น้ำแร่เอวิยองพวกนี้มาจากระดับลึกฉะนั้นคุณสามารถดื่มถ้าคุณมาเรียนที่นี่คุณคิดดูสิคุณอาบน้ำด้วยน้ำแร่ชอบไม่ชอบอ่ะชอบน้ำแร่ขวดที่สาย40บาทนี่หรอไอ้พี่ยองอ่ะถ้าคุณเอามาอาบด้วยนะคิดดูเนี่ยนี่จะผลคุณที่คุณถวายบ่อโอเคทีนี้อาจารย์มาพูดถึงอานิสงส์การถวายบ่อบ่อน้ำบาดาลอันนี้หลายคนพูดมาเนาะตั้งแต่สมัยไหนยังหนุ่มอยู่ก็เราก็หาโอกาสที่ถวายเนี่ยมันน้อยเนาะก็พอดีอาจารย์ถนอมบอกมาอาจารย์ก็เลยบอกว่าโอ้อาจารย์ไหนทำแล้วทำดื่มน้ำบริสุทธิ์ดีกว่าลูกน้องของหลวงเนี่ยก็เป็นน้ำดื่มน้ำสะอาดอาบน้ำเนี่ยคือคนหน้าเป็นสิวเนี่ยคนเอาน้ำแร่มาล้างเนี่ยหน้าจะไม่เป็นสิวเขาก็มาอยู่แล้วสุขสบายพอสุขสบายเขาก็รู้สึกฉันได้ดูคุณเนาะว่าใครน้องทำน้ำสะอาดน้ำแร่ทุกนั้นอานิสงส์ผลบุญของการถวายบ่อน้ำบาดาลบริสุทธิ์แล้วเนี่ยคุณจะมีเงินใช้ทุกวันไม่ขาดมือการันตีเพราะว่าอะไรน้ำบาดาลเป็นน้ำซึมบ่อทรายไม่มีแบบแห้งฉันใดก็ฉันนั้นอาจารย์ครับแล้วอย่างน้ำแร่เนี่ยมันมีทุกที่หรือครับมันไม่ต้องสำรวจก่อนครับอาจารย์ต้องสำรวจสิก็คือต้องตรงนี้มีไหมครับมีขุดลึกลงไปตรงนี้150เมตรถึง200เมตรตรงนี้มีสายน้ำแร่อยู่แล้วใช่ไหมมันมีอยู่ใต้ดินมีแต่ว่าคุณต้องขุดลึกไงนี่งบประมาณการขุดลึกประมาณนี้มันก็ระดับ 4-5 แสนนะประมาณ150เมตรลงไปคือมันลึกมากฮะส่วนใหญ่จะประมาณ150เมตรถ้าอย่างบริษัทที่ใหญ่ที่เขาลงทุนกันเนี่ยเขาเจาะถึง300เมตรปานน้ำใต้กระดานระดับลึกมากอันนั้นจะออกมาเนี่ยสังเกตว่าน้ำแร่ที่ดื่มเนี่ยมันจะมีกลิ่นคล้ายน้ำมะพร้าวอ่อนแล้วมีรสหวานเวลากินเนี่ยมันจะมีกลิ่นมะพร้าวอ่อนอ่ะนี่คือน้ำแร่ธรรมชาติซึ่งไม่ต้องกรองแล้วมันดื่มแล้วมีแต่ความสดชื่นนึกถึงน้ำมะพร้าวอ่อนที่เราดื่มเองถ้ายิ่งน้ำมะพร้าวแถวบ้านแพ้วสมุทรสาครพวกหวานเลยหวานทั้งหมดเนาะเออแค่มันเป็นน้ำกลอยที่มาจากทะเลนั่นแหละหอมมากนะแล้วก็เนื่องจากอาตมาเนี่ยเป็นรุ่นหนึ่งก็มีไลน์คุยแค่รุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามสี่ห้าไม่ได้ติดต่อแล้วก็ไม่ได้มาบ่อยก็เลยก็บอกเรื่องบุญนี้ไปรุ่นหนึ่งรุ่นสองก็มีทยอยลงมาบ้างแต่ปัจจุบันรุ่น12แล้วก็เอาตีว่าสมมตินะรุ่นหนึ่งประมาณ10คนทั้งต่าง10คนที่รู้สึกพระคุณอาจารย์เนี่ย10รุ่นก็ไม่คนร้อยคน5คนละ100บาทก็เป็นเงินที่ดีมากแล้วทุกคนเราทำกฎที่แสนก็แล้วแต่กำลังศรัทธาที่เรามีทำบุญก็ตามกำลังที่เรามีเราทำบุญเมื่อใจเราสบายได้เป็นสุขทำบุญแล้วใจเราเป็นทุกข์นั่นเป็นอักเสบครับอย่าทำแล้วเราลำบากใจทำแล้วเราให้เป็นความสุขการสุขใจโอเคพูดถึงเรื่องบุญทานะบุญแล้วก็ศีลบุญแล้วก็ภาวนาบุญในที่จะบอกเคล็ดลับอีกอันหนึ่งไอ้คำว่าทานะบุญเนี่ยเมื่อเราทำบุญไปสมมตินะปีนี้เราไปถวายพระกฐินมา1ล้านบาทจะต้องออก1ล้านบาทเราก็โทรบอกเพื่อนวันนี้ฉันไปถวายที่วัดอำเภอมา1ล้านบาทช่วยภาวนาบุญหน่อยด้วยแล้วเพื่อนคนนี้รับโทรศัพท์เสร็จก็สาธุขออนุโมทนาที่ถวายกฐินปีนี้1ล้านบาทเพื่อนคนนี้ก็ได้บุญ1ล้านบาทเท่ากับคนที่ไปถวายเองนี่คือทำบุญแบบง่ายๆทางไหนไม่ต้องออกตังค์ได้บุญเท่ากันด้วยจริงๆอาตมาก็เพิ่งรู้โอ้โหเล่นทางนี้เลยวะแต่บุญอาตมาที่ถวายเป็น1ล้านบาทก็มันเดียวลงนะได้ทุกคนเพราะถ้าทุกคนไม่ถวายถ้าเรามีเพื่อนเยอะก็ถวาย1ล้านบาทแล้วบอกเพื่อนละ 1,000 คนมันก็ได้พันล้านก็พันล้านเพื่อนก็บอกต่อใช่ไหมก็แผ่เข้าไปบุญสว่างแทนที่เราคนเดียวถวายนั่นก็สว่างจุดจุดนั่นใช่ไหมบอกไปทั่วประเทศสักพันคนก็พันจุดใช่ไหมสว่างทั่วประเทศเลยนี่ไงท่านสมบูรณ์แค่
พื่อนแจ้งมาอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุของผู้ที่ได้ทำการถวายปัจจัยล้านบาทเหมือนเราถวายหนึ่งล้านบาทด้วยจำไว้นะเคล็ดลับนั่นเวลาเพื่อนส่งมากรุณานะรีบพิมพ์ต่อไปนี่กูขอเถอะมาเป็นด่วนเลยจำไว้แค่อนุโมทนาก็ได้เท่ากันฉะนั้นเมื่อเพื่อนทำบุญแล้วเนี่ยจะต้องมีทานนะบุญบุญทานก็คือแจกบุญให้กับเพื่อนด้วยคุณได้สองเต็มแล้วนะในที่สามเรื่องสามคืออาตมาที่อาจารย์มาบวชเนี่ยคือมาเรื่องที่สามยังไงเวลาเพื่อนไปถวายบุญอะไรยังไงแจ้งอาตมาแล้วนะคืนนี้อาจารย์ต้องกราบวิปัสสนากับทางก่อนกราบวิปัสสนาก่อนกราบครับเคยทำไหมที่อัญชลีแล้วก็ค่อยๆลงมือโอเคในการที่เราทำช้าๆการมีสติใช่ไหมพอมีสติแล้วจิตเราว่างจิตเราไม่มีเราไม่ได้คิดอะไรไม่ส่งออกเนี่ยพอจิตเราว่างปุ๊บมันเกิดพลังแสงสว่างขึ้นบวกกับบุญที่เพื่อนบอกบุญเรามา1ล้านบาทแล้วเราบวชพระอยู่เราก็อนุโมทนาผลบุญเขา1ล้านบาทพระสงฆ์เนี่ย227คูณไม่ใช่227เท่าเลยกลายเป็น227ล้านแต่ถ้าเราว่า5ข้อมีข้อเดียวคือไม่ฆ่าสัตว์ก็ได้ข้อ1คือรู้1เท่าแม็กซิมัมคือคูณ5ถ้าครบ5ข้อนะปาณาติบาตอาทินาไม่รักษาการเมไม่ผิดเมืองเขามุสาไม่พูดจาบุตรเทพก็5ไม่หยุดเชื่อก็ได้5ข้อก็ถึงแล้วเป็น5ล้านก็รักษาบุตรสีสิน8เนาะก็ได้8เท่านี่อาศัยถ้าเหลือ275ข้อคูณเป็น275เท่าฉะนั้นเราเพื่อนพยายามเราทำอะไรพยายามมองให้อาตมาเพราะถือโอกาสที่อาตมาบวชพระอยู่เนี่ยสวดให้หน่อยเนี่ยอาตมาจะสวดแผ่บุญกุศลให้มันช่วงสี่ทุ่มทุกวันแผ่ไปบางคนเนี่ยเมื่อตอนบวชใหม่ยังไม่มีกิจกรรมเยอะแล้วก็อาตมาสวดให้สองรอบสิบโมงเช้ารอบหนึ่งสี่ทุ่มรอบหนึ่งทีนี้บางคนที่เขาไม่ได้รับส่วนบุญเนี่ยเขาบอกคืนแรกมาสวดไปตอนสี่ทุ่มบอกว่าก็จะนอนดึกเที่ยงคืนเขาไม่เคยหาปรากฏว่าคืนที่สี่ทุ่มมีหาวอดวอดตู้น้ำตาไหลก็แปลกใจไม่ทำไมวันนั้นง่วงเลยจังทีพอวันนี้เช้าวันหนึ่งสิบโมงเช้าง่วงอีกน้ำมูกน้ำตาไหลหาวอดวอดโทรหาอาตมาบอกโอ้นั่นแหละบุญถึงแล้วเพราะว่าอาตมาส่งวันละสองรอบอ้อถึงบางอ้อเพราะว่าสี่ทุ่มเมื่อคืนเนี่ยนึกว่าง่วงนี่สิบโมงเช้ามันจะง่วงอีกหรอเวลาบุญมาถึงเราจังมันน้ำมูกน้ำตามันไหลอะหาฟอดฟอดฟอดบุญมาถึงอันนี้คือความจริงที่หลายสิบคนเจออะไรนะอะไรการฟังเทศก็ได้บุญนะก็ได้บุญเหมือนกันนะการฟังเทศฟังธรรมวันนี้ก็ได้บุญรู้จักวิธีการทำบุญวิธีการทางรัฐด้วยไม่ต้องฟังทางก็ได้บุญนี่อาตมามาทำหน้าที่ของสุปฏิปันโนพระวัตโตสาวสังโฆเป็นสมทบปฏิบัติดีเนาะปฏิบัติดีไม่ได้ชอบเพราะต้องอยู่ในศีลนี่นะศีลของพระนี่แย่มากที่บอกว่าฉันอาหารเนี่ยแต่คำว่าวิกาลโภชนานังนี่เราแปลว่าอะไรหลังเที่ยงใช่ไหมวิกาลโภชนาวิกาลโภชนานังนี่แปลว่าห้ามฉันอาหารตอนหลังเที่ยงใช่ไหมหลังเที่ยงโอเคแต่จริงๆแล้วของพระนี่นะลูกเสียม้ารู้จักลูกเสียม้าไหมรู้จักลูกเสียม้าไหมเล่นหมากรุกอ่ะเช่นพระภิกษุเนี่ยเมื่อฉันลงโลภะมานั่งฉันอาหารไปแล้วนะแล้วลูกเสร็จแล้วเนี่ยฮะนั่งใหม่มือที่สองอาบัติทันทีเลยว่าเมื่อเช้ากินไปแล้วมือใช่ไหมอันนี้เพิ่งไปเห็นใช่ไหมรู้ไปแล้วเพราะทำที่ท้องฟ้าเนี่ยเป็นมือที่สามแล้วอาบัติแล้วเกิดหัวท้องเข้านักกันแล้วครับไปขี้กลับมาก็กินไม่ได้เลยลูกเสียมาไม่ใช่ผมจะพูดหรอกลูกเสียมาแล้วจริงจริงก็ผมแปลว่าห้ามฉันอาหารเป็นตรงอ่ะบางอย่างได้แต่อย่าทำผิดดีกว่าอย่าทำผิดดีกว่า